I'll just show them first, and then you guys can start eating. เพื่อนจะมาแล้วเราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยสวัสดีครับโดมเฮ้ยสวัสดีครับคนผมอยู่ที่ร้านเป็ดอันนี้ specialize in peking duck นะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ผมต้องทำ peking duck ตัวเอง so I've got an interesting story to tell you. How do I say story in Thai? No. เรื่องราว Yes, start now. Alright. Peking duck. มีเรื่องราวบอกว่าเล่าให้ฟัง Peking duck นะพูดดังๆก็เสียงคนดังใช่ดูแบบนี้ Peking duck นะครับอ๋อจ้ะโอเค Peking duck มันจะเป็นเป็ดปักกิ่งใช่เป็ดปักกิ่ง so this is the basically the story ตอนกำลังจะปรากฏอัพเดตแค่นั้นคู่มวยก็เห็นแบบจะไปเฟสนะครับก็ผมว่าให้ซิกแพคทำดูดีก็มีจะมีแบบเซสชั่นทุกวันต้องทำแบบร้อยพุชอัพ 1,000 ซิทอัพทุกวันเลยและต้องรัน3กิโลแต่เร็วที่สุดและบิ๊กตูดขึ้นที45ทีนะ5ทีไม่หยุดเหนื่อยมากและก็อันนะหูยากมากเลยนั้นต้องดูที่ผมจะกินอะไรมั่งแต่เขาแบบครูเขาจะทำแบบยากมากเลยถึงสมองทำแบบเจ็บๆร้องไห้เลย because นะอันนี้มันจะเป็น stone และจะทำให้แตกและมันจะแปลงขึ้นมาวันหนึ่งวันที่แรกนะเขาทำให้ผมร้องไห้แล้วก็แตงถึงสมองแข็งแล้วไอ้คือคอนซูมเซอร์คอนซูมมาแล้วแตงถึงมันแข็งแรงแล้วก็เห็นแล้วเป็นเป็ดก็ต้องลดความอ้วนต้องดูความอ้วนหมดเลยทั้งนั้นเลยทุกวันเลยโอ้โหเหนื่อยอะไรหมดเลยคุมอาหารด้วยใช่ไหมใช่ต้องคุมอาหารดูตักคุมอ้วนอะไรแล้วพอดมเข้าเดี๋ยวเฟซจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปประเทศไทยนะกับประเทศไทยไปนะเข้าโรงแรมแถวอะทาวน์เฮาส์แล้วก็ดูแบบเห็นร้านเป็ดอยากกินมากเลยแต่ต้องดูแบบกินจะกินอะไรแบบHappy birthday yep birthday to dreaming anyways ต้องดูต้องกินอะไรก็แบบผมแบบบอกแม่ขั้นเข้า18คนจะกินปักเป็ดเป็ดย่างไม่ใช่ปักเป็ดอ๋อเป็ดย่างจะกินเป็ดปักกิ่งเป็ดปักกิ่งกินเป็ดปักกิ่งตอนแทนผมเข้าท็อป A ทีมไม่เดี๋ยวมอมเล่าให้ฟังเดี๋ยวมอมเล่าให้เพื่อนฟังน้มนมนั่งหันไปไม่เป็นไรไม่ต้องหันมอมต้องหันมอมเฮ้ยโอเคเดี๋ยวแม่จะเมาก็คือว่าโดมอ่ะอยากกินมากแต่กินอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าต้องคุมอาหารทีนี้น้องก็เลยเหมือนว่าอยากกินมากก็เลยบอกว่าถ้าผมแบบได้เข้าอยู่ในThe Face เนี่ย
ผมขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมผมขอกินเป็ดปักกิ่งเพราะว่าโดมอ่ะเดินผ่านร้านเป็ดปักกิ่งทุกวันที่โรงแรมแล้วคืออยากกินเป็ดปักกิ่งมากมันก็เลยเป็นสตอรี่เป็ดปักกิ่งที่แบบว่าเป็นแบบเป็นอาหารมื้อแรกหลังจากที่เข้าเดอะเฟสก็คือจะต้องกินเป็ดปักกิ่งมัมก็เลยทำตามสัญญาก็เลยพาโดมไปกินเป็ดปักกิ่งหลังจากที่โดมเข้าเดอะเฟสก็เป็นสตอรี่ขำๆน้องอาจจะแบบงงๆเล่าไม่ค่อยถูกอะไรอย่างเงี้ยใช่นี่กำลังทำอยู่เนี่ยกำลังทำอยู่นั่นแหละถามเพื่อนได้กินข้าวยังเพื่อนกำลังกินข้าวอยู่That's a good story. Day. Let me tell you. Today is the day. I'm thinking of a restaurant that I'm gonna eat because today is a new day. Six pack. ได้แล้ว Oh yeah. ตอนกลับประเทศออส Six pack. หายต้องทำอีกแต่แบบสมองแข็งแล้วแต่วันนี้นะผมต้องทำหลังให้ดูดีออกกำลังกายที่หลังที่หลังออกกำลังกายที่หลังให้มันดูดีอันนี้วันที่แรกเลยโหครูก็ทำแบบผมเป็นแบบนี้เลยผมเป็นแบบนี้เลยร้องไห้เลยแต่ครูเขาจะแปะฟิกซ์ให้แข็งแรงมันจะเป็นแบบนั้นแหละไม่ใช่แบบอันนี้นะที่ไม่ใช่ให้ทำให้ดูดีโอเคทำให้ดูดีแต่ทำผอมสมองคิดความคิดที่แข็งแรงที่สุดอันนี้มันเป็น strategy ของผมปัดแล้วผมก็คิดอยู่แบบจะกินตรงไหนกันได้กินอะไรกันได้ก็คือเราฉลองตอนไปที่สุดได้เป็นปักกิ่งใช่ไหมลูกวันนี้เราเซเลบริตยิ่งดักอีกเกมใช่ because don't get six pack ก็กินแบบแต่นี้แบบสตอรี่อยากเบ้าก็คือมัน it's a good story I don't know I must admit นี่แค่นั้นแหละเป็นปักกิ่งป้อนเพื่อนดิอร่อยอ๋อสุกมาแล้วก็อันนี้นะคนนู้นรู้จักที่อเมริกามันจะมีทหาร Navy Seal มันเราทำเหมือนกันอ่ะกินนะกินเลยNavy Seal ก็จะทำให้แตกและทำให้สมองแข็ง That's what it is basically my training ความไม่ training I know what I'm saying anyways that's pretty much the story this is one quote life is hard life ความชีวิตมันยากมากYou have to work for it. Nah, fucking cab. Alright, well, I'm out. You're gonna go enjoy the Peking duck? I'm gonna enjoy the Peking duck and soup. So, ไปแล้วนะครับ สวัสดีครับ